ไปดูตัวแรกครับผมนั่นคือ Samsung ครับเปิดตัว J series อีกแล้วครับผมจะเปิดอะไรแย่ๆไปหมดเลยมี J series อีก2รุ่นนะครับในปี2018ครับไปดูกันนะฮะนั่นคือรุ่น J3 แล้วก็ J7 J7 นี่น่าจะใช้ J จัตรินจะดีมากนะจะเข้ากันมากนะครับนะฮะ J7 นี่ก็เป็นซีรีส์เรียกว่าออกมา2ตัวนี้ออกมาเป็นลักษณะที่ทรงสมัยนิยมก่อนครับแต่เป็นสมัยที่ปีที่แล้วนะฮะจะเป็นดีไซน์แบบ16ต่อ9ครับนะฮะจะยังไม่ใช่18ต่อ9นะครับแต่ว่าหน้าจออะไรต่างก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้หน้าจอ 5.5 นิ้วนะครับผมนะกล้อง13นะฮะด้านหลังกล้องก็13เหมือนกันเป็น13เดี่ยว13เดี่ยวทั้งคู่นะฮะหน้าหลังนะ CPU นี่ยังไม่เผยสเปคนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นในระดับกลางๆนะนี่คือ J7 2018อีกตัวนึงก็คือ J3 2018นะครับ J3 2018นี่หน้าจอ5นิ้วครับกล้องหลังนี่8ล้านกล้องหน้า5ล้านแรม2นะก็ใช้ CPU Exynos 7570นะเป็น Quad Core CPU เลยนะครับผมออกมา2รุ่นนี้คาดว่าจะเน้นในตลาดอเมริกาซะมากกว่านะฮะแต่จะเข้าไทยหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูอีกทีเพราะว่าตัวนี้ตอนที่ออกมาแล้วตอนนี้มี J2 Pro ครับ J4 J6 นะออกมาแล้ว3ตัวนี่ครบอีก2เป็น J3 J7 โอ้โหโอ้โหจะมีสารพัดเจเลยทีเดียวฮะผมว่า J คงจะรู้สึกดีใจนะพี่ J จตรินต้องนั่งรออยู่ที่บ้านเมื่อไหร่จะมาเรียกผมเนี่ยถ้าดูแนวโน้มแล้วเนี่ยผมให้ผมเดานะให้ผมเดาว่า J7 นี่อาจจะเข้าก็ได้ถ้า J3 เนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่า J3 เนี่ยมันจะมี J2 ครับแล้วก็มี J4 โอ้โหราคามันอาจจะลำบากอยู่นิดนึงนะครับก็ถ้าเดาๆรุ่นมันจะขี่กันนะน่าจะเป็น J7 นะไม่มาเลยก็เปล่าก็ไม่รู้